เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็คือจะมาจับเจ้าไฟโปรเจคเตอร์ยัดลงไปแทนไฟตัดหมอกเดิมนะครับมาดูกันว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงจะทำได้ไหมนะครับแล้วมันจะสว่างขึ้นกว่าไฟตัดหมอกเดิมหรือเปล่า ACV 30ขั้นตอนแรกนะครับก็ถอดแผงใต้ห้องเครื่องออกนะครับน็อต3ตัวนะครับก็นี่เลย1แล้วก็ใต้นี้1นะครับแล้วก็จนนี้อีก1นะเมื่อถอดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานี่ช่วงแถวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะขันน็อตออกนะครับขันน็อตตัวนี้เสร็จนะครับก็จะสามารถเอาตัวไฟตัดหมอกนี้ออกได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปขันก่อนนี่นะครับถ้าเราขันน็อตข้างหลังตัวตัดหมอกออกแล้วนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กนี้ออกสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing นี้นะครับผมก็จะใช้ไดร้อนทำการเป่าไปรอบๆนะครับเป่าบริเวณขอบๆกาวมันจะเริ่มละลายเริ่มนิ่มลงครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆดึงตัวหน้าเลนพลาสติกใสออกมานะครับขั้นตอนนี้ก็เป่าไปเรื่อยๆครับอย่าแช่นะครับอย่าจี้ไว้นานนะครับหรืออย่าจี้ใกล้เกินไปครับเดี๋ยวมันจะทำให้ชิ้นงานเราละลายหรือเสียหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นกาวเดิมติดรถเลยก็น่าจะ20ปีแล้วแหละก็ตามอายุรถนะครับตอนนี้เราก็ทำการเป่าไปเรื่อยๆครับเป่าไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเป่าแล้วก็ขยับไปทีละจุดทีละจุดนะครับเป่าไปทีละจุดนะทีนี้ผมก็จะทำอยู่ประมาณสัก2เที่ยวนะครับก็คือหมายความว่าเราจะดึงจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนครับเราจะไม่เป่าทีเดียวทั้งหมดนะครับคิดว่าน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะก็ใช้ผ้านะครับเพราะว่าตอนนี้โคมมันร้อนมากนะครับก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันไม่ออกก็อย่าไปฝืนครับเพราะว่าถ้าคุณฝืนมาชิ้นงานเลนเนี่ยอาจจะหักเสียหายได้นะครับหรือบิดงอนะอันนี้ก็จะค่อยๆดึงออกมานะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาเป่าต่ออ่ะเนี่ยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่คือช่วงที่เราเป่านะอ่ะเดี๋ยวเราจะเป่าอีกครึ่งหลังนะครับตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะถอดชุดจานชายนี้ออกนะครับสำหรับการขันเจ้าชุดตัวชายตรงนี้นะครับออกเราหมุนซ้ายนะครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับอีกมือนึงก็หยิบ
จานฉายไว้นะครับนี่มันก็จะหลุดออกมาแล้วนี่นะครับตรงนี้เป็นแค่ตัวล็อกเฉยๆนะครับกันจานฉายหลุดนะครับส่วนน็อตก็จะมีตัวนี้คือตัวปรับระดับนะครับก็คือออกซ้ายออกขวานะครับปรับความกว้างของแสงนั่นเองเราก็จะไม่ใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เราจะ DIY ชนิดที่ว่าแบบง่ายๆนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาตัวโปรเจคเตอร์เข้ามาใส่นะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะจับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับยัดเข้าไปข้างในพร้อมขาแบบนี้เลยนะครับอาจจะไม่สวยงามนะครับเราเน้นใช้งานนะครับย้ำอีกทีเราเน้นใช้งานอันนี้คืองาน DIY นะครับทำเองได้นะครับส่วนตรงนี้ใครจะทำสีก็สามารถพ่นได้เลยนะครับก็เอากระดาษทรายรูปก่อนก็ได้นะครับสร้างเส้นเพื่อสร้างการยึดเกาะนะครับตรงนี้นะแล้วก็ค่อยพ่นสีนะครับโอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะยังไม่พ่นนะครับเพราะว่าเราจะติดธุระนะครับเดี๋ยวเราจะจับเจ้าโปรเจคเตอร์นี้ยัดลงไปนะครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2สีมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับนี่คือสายไฟของเขานะครับมี3เส้นนะแต่สำหรับไฟสปอตไลท์หรือไฟตัดหมอกที่ติดรถเรานะครับมันจะมีสวิตช์แค่ตัวเดียวนะครับมีสวิตช์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาว่าถ้าคุณจะใช้กับสวิตช์เดิมของไฟตันหมอกรถเนี่ยคุณเลือกเอาว่าคุณจะตั้งไฟสีไหนเป็นสีที่คุณจะใช้งานนะครับจะใช้สีขาวหรือสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องพลิกให้ถูกด้านถ้าคุณตั้งไฟต่ำเป็นสีขาวนะครับเวลาคุณต่อสวิตช์เพิ่มอีก1ตัวไฟสูงมันจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ไฟตัดหมอกเป็นสีเหลืองนะครับมันก็จะต้องพลิกอีกด้านนะครับเสร็จแล้วไฟสูงมันก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานก็นี่เลยเอาไปจิ้มที่ขั้วลบนะครับแต่สีเหลืองอันนี้ก็คือไฟสีเหลืองแน่ๆนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะใช้ไฟสีขาวนั่นก็คือเราจะใช้แค่ดำกับแดงเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็จะดูว่าเราจะพลิกบนพลิกล่างนะครับแล้วค่อยปรับขาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันก่อนเลยหลังจากที่เราจับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับยัดเข้าไปในโคมไฟเนี่ยผมก็จะเอาตัวบลาดตัวกล่องควบคุมหรือตัวแปลงไฟนะครับยัดเข้าไปไว้ข้างหลังด้วยนะครับมันจะพอดีเลยนะครับเนื่องจากเราจะไม่ให้มันโดนน้ำนะครับตัวกล่องไฟหรือตัวบลาดตัวนี้นะครับและเดี๋ยวเราไปดูการต่อสายไฟนะครับว่าต่อกันยังไงสำหรับการต่อไฟนะครับต่อไม่ยากเลยในที่นี้เราจะใช้โคมเดิมปลั๊กเดิมของตัวตัดหมอกนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณดูดีๆนะครับว่าเส้นสีดำกับสีแดงเนี่ยทำไมมันถึงอยู่ด้วยกันเส้นนี้คือไฟบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวตัดหมอกเดิมหรือว่าเป็นตัวโคมโปรเจคเตอร์อันนี้คือไฟบวกส่วนเส้นสีขาวที่ทวนเห็นนะครับอันนี้ให้เอาไปปักกับตัวโคมโปรเจคเตอร์ที่เป็นเส้นสีดำนั่นก็คือไฟลบนั่นเองวิธีการต่อให้ต่อแบบนี้นะครับดูกันดีๆโอเคหลังจากต่อเสร็จแล้วเราก็ปิดเข้าที่เดิมแล้วก็นำไปประกอบกับรถได้เลยนะครับมันจะกันน้ำได้อย่างดีเลยก็หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ก็คืองานด่วนนะครับ DIY เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายงานล้างแคทนะครับอันนี้เราก็ประกอบให้มันได้ใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าแสงมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการ DIY ใส่โปรเจคเตอร์เข้าไปแทนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเซตนี้ก็เดี๋ยวจะถอดออกนะครับโอเคเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าไฟจะเป็นยังไงนะครับสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905 หรือ
LINE ID @youcarwatch โอเคตอนนี้ก็ถึงตอนกลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไฟตัดหมอกกันนะครับตัดหมอกคู่แฝดนะครับเป็นยังไงอันนี้ไฟรีนะครับเดี๋ยวดูไฟหน้าก่อนนี่คือไฟหน้านะครับนี่คือไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับทีนี้เปิดตัดหมอกนี่ตัดหมอกปิดตัดหมอกไฟรีเปิดตัดหมอกนี่คือเปิดตัดหมอกนะครับจริงๆตัดหมอกตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะมันมี2สเต็ปนะครับต่อผมเนี่ยเอาสเต็ปคือไฟต่ำเป็นสีขาวนะครับถ้าเปิดไฟสูงเนี่ยไฟสูงจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ทีนี้เส้นไฟสูงสีเหลืองเนี่ยเราไม่ได้ต่อนะครับเปิดไฟหน้านี่คือไฟหน้าตัดหมอกเปิดไฟหน้าปิดตัดหมอกนี่คือแสงของไฟตัดหมอกนะครับทีนี้เราจะปิดตัดหมอกนี่คือปิดตัดหมอกแล้วเปิดไฟหน้าไฟหน้าก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะปิดไฟหน้าเปิดตัดหมอกนะครับปิดไฟหน้านะเปิดตัดหมอกนี่เรามาดูแสงข้างนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่นี่คือตัดหมอกตัดหมอกโปรเจคเตอร์นะครับข้างบนไฟหลีอย่างเดียวนะครับนี่คือตัดหมอกโปรเจคเตอร์แสงค่อนข้างคมนะครับชัดเจนเมื่อเรามองย้อนนะครับอันนี้คือตัดหมอกนะครับถ้าในระดับคนขับรถก็จะอยู่ประมาณนี้นะสว่างมากนะครับก็เวลาใช้งานก็ใช้ตอนเปรี่ยวๆนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวรบกวนเพื่อนร่วมทางแน่นอนนะครับก็ไว้ใช้ตอนที่เดินทางเปรี่ยวๆไม่มีรถนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจับเจ้าโปรเจคเตอร์คู่แฝดยัดเข้าไปแทนไฟตัดหมอกเดิมของ ACV 30อันนี้ก็เทสให้ดูว่ามันมีทั้งหมด2สเต็ปคุณเลือกเอาว่าคุณจะเอายืนพื้นเป็นสีไหนนะครับก็อย่างต้นคลิปก็ไปทำเอาเองสำหรับค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยไฟตัดหมอกตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ตกอยู่ประมาณตัวละ400ไม่เกิน450บาทต่อตัวเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเลย1คู่จะอยู่ไม่ถึง900หรือตีสักประมาณ900พร้อมส่งนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ LINE ID @youcarwatch สนับสนุนโดย YouCar Watch Caramosa HSU Training Car Detailing